หนังสือเรื่องบนท้องฟ้ารถไม่เคยติด37เคล็ดลับวิชาที่ทำให้คุณหารายได้เก่งกว่าคนอีก 90% จากสำนักพิมพ์อุ๊กบีค่ะเขียนโดยคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศค่ะHi, hi, hi. สวัสดีค่ะพบกับชลดามาแชร์ by ชลดา Channel อีกแล้วนะคะกับการสรุปรีวิวหนังสือในรูปแบบพอดแคสต์นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณบอยวิสุทธิ์อีกเช่นเคยตามที่สัญญากันเอาไว้นะคะชื่อเรื่องว่าบนท้องฟ้ารถไม่เคยติดเขาบอกว่าบนท้องฟ้ารถไม่เคยติดนี่คือว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าประโยคนี้มันหมายถึงว่าเมื่อคุณพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นระดับท็อปอะท็อป 10% นะเมื่อนั้นแล้วอะค่ะโลกของคุณจะกลับตาลปัดกับคนส่วนใหญ่ไปเลยก็คือเหยียบเมฆนะคะคือว่าไม่ต้องวิ่งหางานแต่งานวิ่งเข้าหาไม่ต้องวิ่งต่อรองราคาค่าตัวเพราะยิ่งค่าตัวแพงยิ่งมีคนจ้างไม่ต้องแย่งงานกับใครเพราะคุณแทบไม่มีคู่แข่งเลยและที่ว่างบนนั้นนะคะบนเมฆอะค่ะยังมีอีกเยอะด้วยฉันชอบคำเปรยทุกๆบรรทัดของหนังสือเล่มนี้มันดูแบบขิงมันดูแบบมันดูน่ากัดจังเลยอะดิฉันหาหนังสือเล่มนี้นะคะมือสองนะคะมาจากแอปพลิเคชันสีส้มนะคะหลังจากที่อ่านมองไกลบนไหล่ยักษ์จบปุ๊บก็รู้สึกถูกใจชอบรถมือชอบฝีปากของคุณบอยมากเลยนะคะทั้งที่ตัวเองก็ติดตามบทความใน Facebook ของคุณบอยแล้วแหละแต่ว่าในหนังสือนี่รู้สึกมันแจ๋วอะเออชอบคือแค่ชื่อหนังสือก็จะบอกว่ามันก็อร่อยแล้วนะมันขิงนะว่าข้างบนน่ะยังมีพื้นที่อีกเยอะมาสิมาเดี๋ยวพาไปเลยประมาณนี้ซึ่งใน37ข้อเคล็ดลับวิชานะคะที่คุณบอยเขียนไว้นะคะเราคิดว่าถ้าทำทุกวันนะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองอะค่ะเชื่อมั่นว่าเราเป็นท็อป 10% บนฟ้าในสายชีพของคุณได้ค่ะแล้วว่ามันเป็นสูตรสำเร็จจริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยนะคือว่าถ้าถามว่าคนรวยอะค่ะเขาทำอะไรกันคนประสบความสำเร็จเขาทำแบบไหนกันอย่างเงี้ยเขาก็คงลิสต์รายการมาประมาณทำนองนี้แหละคือมันอาจจะเป็นนิสัยของคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าคือใช่แหละคือเราคิดว่ามันใช่เราเลยจะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เรียวนะถ้าอ่านจบแล้วคือถ้าทำตามจริงๆอะฉันเชื่อว่าบนฟ้านั่นคือเป็นพื้นที่ของคุณได้เลยซึ่งจะขอยกตัวอย่างอีกเหมือนเดิมนะคะ3บท3เคล็ดลับ3ข้อแล้วกันนะที่ชอบมากๆอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังเพื่อที่เราจบปุ๊บจะได้เอาไปปฏิบัติตามทำตามได้เลยเพราะว่าหนังสืออาจจะหาซื้อยากแล้วก็ได้นะคะเริ่มที่เคล็ดลับวิชาที่24ทำน้อยแต่ได้มากกด 80-20 ที่ทำไปเลย101อันนี้มันหมายความว่าจะบอกว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะเขาอาจจะตกหลุมพรางนิดนึงเนาะในการทุ่มแรงไปที่งาน 80% มากกว่าหรือเปล่าเพียงเพราะว่าไอ้เจ้า 20% นะคะมันสร้างผลลัพธ์ไป80อยู่แล้วอะคือพูดง่ายๆเหมือนเป็นของตายอะก็เลยจะบอกว่าให้ทำ101ไปในสัดส่วนที่แบบ average กันนะทุกคนเขาจะตัวอย่างว่าปลากระพงทอดน้ำปลามันขายอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยไปทุ่มเททุ่มแรงปั้นเมนูใหม่ให้ขายดิบขายดีเพิ่มมากขึ้นโดยที่บางทีหันกลับไปอ่ะปลากระพงอ่ะมันไหม้ไปหมดแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามาถามว่าอ้าวแล้ว how to ที่จะทำยังไงให้แบบ80 20ทำ100นึงมันเป็นยังไงในหนังสือก็ดีเทลออกมาได้เขาเรียกว่ากว้างๆนิดนึงนะเพราะว่าในแต่ละสายอาชีพหรือทายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าแบบก็ทุ่ม20ไปเลยเพราะว่าผลลัพธ์80อะมันก็อยู่ได้อยู่ดีอยู่แล้วอะแต่ในมุมมองของคนทำธุรกิจหรือคนทำงานอย่างเงี้ยคนที่เขาแบบคิดใหญ่หรือคนที่เขาแบบหัวผู้นำหัวไปไกลอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ต้องการผลลัพธ์100อะหรือมากกว่า100อยู่แล้วอะการที่จะแบบว่าฉันทำ20แหละว่า80ยังไงมันก็ได้อยู่แล้วทำแต่20ทุ่มไป20มันก็เหมือนกับเราเลี้ยงแต่ลูกค้าเก่าโดยที่ไม่หาลูกค้าใหม่อย่างนี้หรือเปล่าก็ลองไปแบบไปปรับดูแล้วก็ลองพิจารณาดูอาจจะแบบว่าลำดับความสำคัญแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรกับตัว20เลยหรือไม่ทำอะไรกับ 80% ที่เยอะแต่ได้ผลลัพธ์น้อยเลยอะไรประมาณนี้ต่อไปเคล็ดลับวิชาที่18นะคะจงรอคอยวันทำงานอันนี้แปลกอันนี้เก๋คือให้เราหันกลับไปมองปฏิทินทุกคนไปมองปฏิทินนะคะปีนึงอะค่ะเราวันหยุดเยอะมากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ทำเอกชนหรือราชการคือจะบอกว่าปัจจัยภายนอกที่เรียกว่าเทศกาลวันหยุดฤดูกาลวันพระวันโกนแป๊บๆสิ้นปีแล้วทุกคนแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ย
วนอยู่อย่างเงี้ยทุกๆปีทำให้เป้าหมายปีนึงนะคะเปอร์เซ็นต์สำเร็จมันก็ยากอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเดือน6แล้วบางจะบอกว่าเป้าหมายของบางยังไม่ถึงครึ่งไม่ถึงเสี้ยวของที่บางตั้งไว้ต้นปีเลยแล้วบางก็ท้อแหละคือไม่ทำแล้วโอเคปีหน้าเริ่มใหม่ซึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วคือจะบอกว่ามันก็คือกระแทกใจกูอีกแล้วหนึ่งเขาบอกว่าในหนังสือนะบอกว่าถ้าเป็นคนที่ไม่วางแผนชีวิตเลยนะคะก็เลยจะบอกว่าแทบไม่มีทางที่เขาจะประสบความสำเร็จอะไรเลยเช่นเดียวกันเพราะปีหนึ่งมันน้อยนะ315วันอะวันทำงานที่เป็น work day จริงๆมันน้อยมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยมันเป็นคีย์คำที่เราชอบมากเลยนะการรอพร้อมค่อยทำอะเท่ากับไม่พร้อมมึงก็ไม่ทำและเปอร์เซ็นต์อะที่ปีหนึ่งเราจะพร้อมอะมันมีกี่วันกันเชื่อมึงถามตัวเองก่อนคือคนทั่วไปรอวันหยุดใช่ไหมงั้นเราลองมาลองฝึกเป็นคนพิเศษดูดีที่แบบรอคอยวันทำงานอะมึงรอคอยวันทำงานคืออยากทำงานเก็ตปะอีกบทหนึ่งเพื่อเอาใจเหล่าลูกจ้างเหล่าพนักงานประจำทั้งหลายรวมถึงตัวเองด้วยนะคะเคล็ดลับวิชาที่29คืออย่าคิดว่าตัวเองเป็นลูกจ้างนะจ๊ะเพราะว่าเราสองคนเท่าเทียมจ้ะไม่มีบริษัทเราไม่มีเงินและถ้าบริษัทไม่มีเราบริษัทก็ไม่ได้งานเช่นเดียวกันการแอบด่านายเนาะการอวยนายจนเกินงามมันไม่ได้ทำให้เงินเดือนเราขึ้นอะไม่นำสามผลงานมันก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรด้วยคือใดๆก็คือว่าคิดด้วยแบบว่าเอ้ยแฟร์ๆเราทำงานเราได้เงินคุณให้เงินเราคุณก็ได้งานไปอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าอย่าเอาใจไปมองคิดว่าแบบว่าเฮ้ยเราเป็นลูกจ้างนะเป็นน้อยเนื้อต่ำใจด้วยค่าตัวเองหรือว่ามองว่าตัวเองแบบได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยคือแฟร์ๆเท่าเทียมกันประมาณนั้นต่างฝ่ายต่างพึ่งพาโอเคเป็นภาวะพึ่งพานะคะเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่พออย่าไปคิดว่าใครเป็นได้บุญคุณใครสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายไม่ว่าจะสูตรไหนนะคะสูตรสำเร็จไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะเชื่อที่ไม่ได้เป็นเชื่อแบบมูเตลูนะแต่หมายถึงว่าความเชื่อมั่นนะทุกคนทุบกำบันทุบดินความเชื่อมั่นนะทุกคนความมั่นใจความศรัทธาตัวเองทุกคนว่าเราสามารถวิ่งไปบนท็อป 10% บนท้องฟ้านั้นได้อะไม่ว่ามันจะสูงแค่ไหนไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนถ้าเราแบบว่ากูจะไปอะอันเนี้ยคือรู้สึกว่ามันแน่นอนมากกว่าอันนี้ตัดเรื่องมูเตลูเรื่องโหเฮงโชคชะตาไปเลยนะแล้วก็ตัดเรื่อง NLP แรงดึงดูดอะไรด้วยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความมุ่งมั่นถ้าเราโอเคตื่นมาแล้วแบบมึงกูต้องทำตัว 50,000 คือเข้าใจปะทำตัว 50,000 อะทำตัวให้เหมาะสมกับวันเนี้ยกูเป็นคนที่เงินเดือน 50,000 กูเป็นนี่เงินเดือน 100,000 กูต้องทำตัวยังไงกูแบบแล้วกูก็จะเฉิดฉายแล้วกูจะทำให้มันรู้สึกคุ้มทำที่โอเคยังได้เงินเดือน 20,000 หรือ 15,000 กันอยู่เงี้ยลองดูลองทำดูลองปรับดูลองแบบใส่สปริงที่ปลายเท้าดูนะคะแม้เราจะไม่สามารถเป็นไปตามที่สังคมอยากให้เป็นได้เนาะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมันอาจจะเอื้อไม่ถึงเอื้อไม่เท่ากันของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอะงงปะจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรจะขอให้ไปในแบบของเราแล้วก็ไปเต็มที่นะคะใครสนุกแบบไหนก็ทำแบบนั้นก็คือจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชลดามา channel ช่องชลดามาแชร์บายชลดา channel ด้วยนะคะฝากติดตามพอดแคสต์สรุปหนังสือต่อไปด้วยคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นเล่มไหนก็ฝากติดตามยังไงวันนี้ฝันดีโชคดีและติดสวัสดิ์สวยๆรวยทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย